เครื่องชงกาแฟสดไซส์เล็กกระทัดรัดสไตล์มินิมอลเครื่องชงกาแฟรุ่นนี้ใช้งานง่ายสะดวกสกัดเร็วแถมสามารถใช้ชงชาก็ได้ชงสมุนไพรก็ได้ชงกาแฟได้ดีไซน์สวยน่าใช้มากๆเลยค่ะแนะนำว่าคอกาแฟต้องมีค่ะเพียงแค่มีเครื่องชงกาแฟส่วนรุ่นนี้ก็ประหยัดค่ากาแฟไปได้หลายบาทเลยนะคะแนะนำให้มีติดบ้านติดออฟฟิศไว้เลยค่ะเอาไว้ทำกาแฟทานเองตอนเช้าที่บ้านได้ง่ายๆเลยแถมใช้เวลาน้อยสะดวกสบายรวดเร็วมากๆเลยค่ะถ้าชงเยอะแต่ดันกินไม่หมดสามารถนำกลับมาอุ่นไว้ดื่มต่อได้ค่ะคลิปนี้แก้มยุ้ยจะมารีวิวเครื่องชงกาแฟรุ่นนี้นะคะเผื่อจะมีหลายๆท่านกำลังมองหาเครื่องชงกาแฟสดไว้ทำกินเองที่บ้านในราคาย่อมเยาแนะนำให้ดูคลิปนี้ให้จบนะคะเผื่อจะช่วยให้ทุกท่านตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะปลั๊กเสียบจะเป็น2ขาหัวกลมแบบนี้นะคะปุ่มสีแดงด้านข้างนี้นะคะจะเป็นสวิตช์เปิดปิดค่ะควบคุมการเปิดปิดเพียงแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเท่านั้นนะคะเครื่องชงกาแฟรุ่นนี้สามารถชงกาแฟได้สูงสุดทั้งหมด6แก้วนะคะเวลาใช้งานให้สังเกตดูตรงนี้นะคะว่าตำแหน่งตรงกันหรือเปล่าถ้าเรานำกาชงกาแฟเข้าไปแล้วถ้าเราใส่เข้าไปตรงล็อกกาแก้วจะไม่สามารถดึงออกมาได้ค่ะตรงส่วนนี้จะเป็นกรวยสำหรับเติมกาแฟค่ะเวลาเปิดออกมาก็ให้เปิดลักษณะแบบนี้เลยนะคะดันออกมาแบบนี้เลยค่ะเวลานำกาไปใส่ในเครื่องชงกาแฟให้สังเกตดูตรงรูนี้นะคะรูข้างบนฝากานะคะจะต้องตรงกับปุ่มดำๆตรงนี้ตรงใต้ฐานกรวยกองกาแฟนะคะพอใส่กาแฟเสร็จแล้วก็ปิดเข้าไปแบบนี้ค่ะถ้าเราใส่ตรงล็อกแล้วนะคะเราจะไม่สามารถดึงกาออกมาได้ค่ะเวลาใช้งานเสร็จแล้วก็ดึงกรวยออกมาแบบนี้ได้เลยค่ะพอใช้งานเสร็จแล้วก็นำเศษชากาแฟไปทิ้งและนำกรวยไปล้างน้ำปกติได้เลยค่ะเวลานำมาประกอบก็ใส่แบบนี้ได้เลยค่ะส่วนกรวยตัวนี้นะคะสามารถนำเอาออกไปล้างทำความสะอาดได้เลยค่ะสามารถใช้ซ้ำได้นะคะจนกว่าจะชำรุดเวลาจะใช้งานก็นำมาใส่ในกรวยใหญ่แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนำกาแฟหรือชามาใส่ได้เลยค่ะช่องด้านบนนี้นะคะจะมีอยู่2ช่องนะคะเราสามารถเลือกเติมน้ำได้นะคะว่าจะเติมใส่ฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาค่ะเวลาเติมน้ำเสร็จแล้วให้ปิดลงมาได้เลยค่ะสังเกตดูด้านบนตรงนี้นะคะจะมีรูอยู่3รูนะคะ3รูนี้นะคะมีหน้าที่ระบายความร้อนค่ะขณะเครื่องชงกาแฟกำลังทำงานอยู่นะคะจะมีไอน้ำนะคะผุดขึ้นมาจาก3รูนี้ค่ะไม่ต้องตกใจนะคะใต้ฐานเครื่องชงกาแฟจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเวลาใช้งานเครื่องชงกาแฟรุ่นนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะปลอดภัยแน่นอนเพราะได้รับมาตรฐานจากมอ.ก.นะคะเดี๋ยวแก้มยุ้ยจะเริ่มรีวิวโดยการชงกาแฟให้ดูเลยนะคะเมล็ดกาแฟที่แก้มยุ้ยเลือกใช้ในคลิปนี้นะคะเป็นเมล็ดกาแฟขั้วเข้มค่ะเป็นเมล็ดกาแฟพรีเมียมเกรด A ของร้านเราที่ขายดีที่สุดเลยค่ะถุงนี้จะเป็นเมล็ดกาแฟที่บดแล้วนะคะเหมาะมากที่จะนำมาใช้งานคู่กับเครื่องชงกาแฟรุ่นนี้ค่ะไม่ต้องเสียเวลาบดให้ยุ่งยากเลยเพียงแค่ฉีกซองก็ใช้ได้แล้วค่ะสูตรนี้อร่อยเข้มถึงใจใครที่ชอบกินกาแฟแบบเข้มๆแนะนำว่าต้องลองค่ะนำกาไปวางไว้ตรงฐานเครื่องชงกาแฟได้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่เมล็ดกาแฟที่บดแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะในคลิปนี้แก้มยุ้ยจะใส่กาแฟลงไป6ช้อนนะคะพอแก้มยุ้ยจะสกัดกาแฟออกมา6แก้วค่ะช้อนที่แก้มยุ้ยใช้เป็นขนาด5กรัมนะคะเดี๋ยวแก้มยุ้ยจะแถมไปให้ในเซตด้วยค่ะกาแฟที่ใส่ลงไป6ช้อนก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพอใส่กาแฟเสร็จแล้วก็ให้ดึงฝากรวยนะคะปิดเข้าไปแบบนี้เลยนะคะปุ่มด้านล่างกรวยจะต้องตรงกับรูแก้วด้านล่างนะคะจากนั้นก็นำน้ำมาเทใส่ได้เลยค่ะจากนั้นก็เปิดฝาด้านบนเครื่องค่ะและนำน้ำมาเทใส่ได้เลยนะคะในคลิปนี้แก้มยุ้ยจะเติมน้ำลงไปจนถึงเลข6นะคะเต็มแม็กพอดีค่ะเพราะในคลิปนี้แก้มยุ้ยต้องการที่จะรีวิวให้ทุกคนดูว่าที่บอกว่าสกัดได้6แก้วเนี่ยเวลาที่สกัดกาแฟออกมาแล้วได้แก้วละกี่ ml ค่ะหลังจากที่เติมน้ำลงไปเสร็จแล้วก็ปิดฝาด้านบนเสียบปลั๊กและกดปุ่มสีแดงตรงนี้เพื่อเปิดสวิตช์การใช้งานค่ะเดี๋ยวแก้มยุ้ยจะจับเวลาให้ดูนะคะว่าเครื่องชงกาแฟรุ่นนี้สามารถสกัดกาแฟได้เร็วมากแค่ไหนค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะว่าชงกาแฟ6แก้วจะใช้เวลาสกัดกาแฟกี่นาทีสำหรับคนที่ต้องการชงกาแฟดื่มเพียงแค่1แก้วแนะนำให้ใส่น้ำลงไปแค่เลข1ก็พอค่ะจะใช้เวลาสกัดกาแฟประมาณ1นาทีค่ะบอกเลยว่าเร็วมากๆในขณะที่เครื่องชงกาแฟกำลังทำงานอยู่นะคะ
าจะมีการระบายความร้อนขึ้นมาตรงนี้ค่ะ3รูด้านบนตรงนี้นะคะเขาจะเป็นช่องระบายความร้อนค่ะเวลาที่เครื่องชงกาแฟมีความร้อนน้ำกาแฟเดือดไอ้น้ำก็จะผุดขึ้นมาบนนี้ค่ะไม่ต้องตกใจนะคะเครื่องกาแฟหยุดทำงานแล้วนะคะจับเวลาได้4นาที25วินาทีค่ะกาแฟที่สกัดได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะเวลาเครื่องหยุดทำงานแล้วแนะนำให้ปิดสวิตช์ตรงนี้ทันทีเลยนะคะห้ามเปิดแช่ไว้เด็ดขาดถ้าไม่ปิดเครื่องชงกาแฟจะทำงานไปเรื่อยๆค่ะและน้ำกาแฟจะค่อยๆลดลงมาจนแห้งซึ่งจะทำให้เครื่องชงกาแฟไม่ได้ค่ะแนะนำหลังใช้งานเสร็จให้ปิดสวิตช์ทุกครั้งเวลาจะดึงกาออกมานะคะให้เปิดตรงนี้ค่ะดันออกมาแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ยกกาออกมาเทกาแฟใส่แก้วดื่มได้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แก้มยูจะเทกาแฟให้ดูนะคะว่า6แก้วสกัดได้แก้วละกี่ ml ค่ะแต่ก่อนจะไปดูว่าแก้วเล็กสกัดออกมาได้กี่ ml เดี๋ยวแก้มยูจะเทให้ดูจำนวนทั้งหมดของแก้วใบนี้ค่ะว่าถ้าเทลงมาแล้วจะได้ทั้งหมดกี่ ml ค่ะกาแฟที่ได้450 ml ค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าต้นคลิปแก้มยุ้ยเทน้ำลงไปถึงระดับแม็กพอดีนะคะแต่จริงๆแล้วสามารถเทขึ้นไปถึงส่วนด้านบนได้เลยค่ะแต่ไม่ค่อยอยากแนะนำให้เทขึ้นไปเกินระดับแม็กที่ขีดไว้ในเครื่องค่ะถ้าเติมน้ำเข้าไปเกินแม็กที่เครื่องได้ขีดไว้ก็จะสกัดกาแฟออกมาได้ประมาณ600 ml พอดีค่ะกาแฟที่สกัดได้450 ml จะแบ่งกาแฟออกมาได้ทั้งหมด6แก้วแก้วละ75 ml ตามนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นำไปผสมกับเครื่องดื่มได้ตามชอบเลยค่ะจริงๆแล้วเวลาที่จะนำมาชงดื่มถ้าชงจำนวนเยอะๆสามารถใช้กาเทลงมาใส่แก้วดื่มได้เลยนะคะเพียงแต่คลิปนี้แก้มยุ้ยต้องการที่จะยกออกมาเทให้ดูว่าถ้าเราเติมน้ำเข้าไปเต็มระดับแม็กจะสามารถสกัดกาแฟออกมาได้กี่ ml ค่ะเครื่องชงกาแฟรุ่นนี้นะคะถ้าชงแล้วดื่มไม่หมดสามารถนำกลับไปอุ่นเอาไว้ดื่มต่อได้ค่ะวิธีการอุ่นก็ง่ายๆไปวางไว้บนถาดกาแฟเหมือนเดิมนะจากนั้นก็ปิดกรวยกรองกาแฟเข้ามาค่ะให้รูด้านบนกาตรงกับปุ่มด้านล่างของกรวยกรองกาแฟนะคะใส่เข้าไปให้ตรงรอเพราะเราต้องการแค่อุ่นเท่านั้นเองค่ะเปิดเครื่องและรอประมาณ 2-3 นาทีนะคะกาแฟก็จะเริ่มมีความร้อนขึ้นมาค่ะจากนั้นก็นำมือมาแตะแก้วเบาๆนะคะว่ากาแฟมีความร้อนหรือยังถ้าสัมผัสแล้วรู้สึกว่ากาแฟมีความร้อนก็สามารถดึงกาออกมาเทกาแฟใส่แก้วแล้วชงดื่มได้เลยค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟดำอเมริกาโน่แนะนำมากๆเลยค่ะเครื่องชงกาแฟรุ่นนี้ไม่เหมาะที่จะนำไปชงกาแฟประเภทที่ใส่นมนะคะเพราะเขาไม่สามารถที่จะสกัดกาแฟออกมาได้เข้มข้นค่ะแต่ถามว่าสามารถนำไปชงใส่นมได้ไหมชงได้ค่ะแต่รสชาติกาแฟที่ได้มาจะไม่ค่อยเข้มข้นมากเท่าไหร่ค่ะในคลิปนี้แก้มยูจะชงเป็นเมนูอเมริกาโน่มะพร้าวน้ำหอมค่ะเมนูนี้ทำง่ายเวลาดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายมากๆเลยค่ะวัตถุดิบที่ใช้ก็มีเพียงแค่กาแฟแล้วก็น้ำมะพร้าวเท่านั้นแนะนำเลยสำหรับคนที่ได้เครื่องชงกาแฟไปแล้วลองทำเมนูนี้ดื่มดูนะคะเพิ่มเสน่ห์ให้เครื่องดื่มเราดูดีน่าสนใจมากขึ้นแก้มยุ้ยจะนำเนื้อมะพร้าวไปขูดให้เป็นเส้นแบบนี้นะคะแล้วนำมาท็อปปิ้งบนเครื่องดื่มค่ะเพียงเท่านี้เครื่องดื่มเราก็ดูดีน่าดื่มมากขึ้นแล้วค่ะบอกเลยว่าหน้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะเหมือนไปนั่งกินที่คาเฟ่เลย